ารพกระผมนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตสายไหมจากพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับกระผมจะขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนยัตติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชซึ่งถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256แล้วก็เพิ่มหมวด15ทับ1หรือที่เรียกโดยย่อนะครับที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วไปคุ้นชินกันขนาดนี้ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.ก็จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับยกเว้นหมวด1แล้วก็หมวด2โดยกระผมมีเหตุผลที่จะกราบเรียนท่านประธานดังนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับผมเป็นผู้หนึ่งนะครับที่ยืนหยัดไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตั้งแต่ต้นเพราะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมเห็นว่าขัดกับหลักการประชาธิปไตยหลายเรื่องทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับออกแบบมาแล้วก็ทำให้ระบบการเมืองของประเทศไทยนั้นอ่อนแอท่านประธานที่เคารพครับการเมืองคือเสาหลักที่สำคัญของพลังอำนาจแห่งชาติครับท่านประธานครับการเมืองอ่อนแอก็ต้องส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นเศรษฐกิจประเทศไทยหลังจากมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถดถอยครับประเทศไทยไร้เสถียรภาพหมดความน่าเชื่อถือต่อประชาคมโลกเหมือนที่หลายฝ่ายเขาออกมาพูดเขาออกมาเรียกร้องกันขนาดนี้ผมคิดว่าผมคงไม่อธิบายอะไรเพิ่มเติมท่านประธานที่เคารพครับท่านเคยได้ยินคำนี้ไหมครับคำว่าประชาธิปไตยกินได้ใช่ครับคำนี้เป็นคำพูดนะครับสมัยที่ประเทศไทยครับท่านประธานมีประชาธิปไตยที่จับต้องได้นั่นก็คือหลังวิกฤตการณ์ปี2535นะครับซึ่งภายหลังก็นำมาถึงการเลือกตั้งสสร.นะครับแล้วก็มีสสร.เนี่ยมายกร่างรัฐธรรมนูญจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนจนสำเร็จเกิดเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี40ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดคนส่วนใหญ่เชื่อแบบนั้นท่านประธานครับใช้กติกาประชาชนดังกล่าวขับเคลื่อนประเทศประเทศไทยตอนนั้นครับกลายไปเป็นประเทศที่มั่งคั่งเป็นสวรรค์ของนักลงทุนครับกลุ่มทุนจากหลายประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยท่านประธานครับอันซีนไทยแลนด์ของท่านประธานนะครับ Amazing Thailand Detroit แห่งเอเชียเราโตมากับคำว่าเสือตัวที่5ของเอเชียครับสนามบินสุวรรณภูมิก็สร้างเสร็จตอนนั้นเราเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกเยอะแยะเลยครับท่านประธานรัฐธรรมนูญปี40ที่ประชาชนเป็นคนยกร่างทำให้เราสามารถที่จะจัดระเบียบสังคมจัดระเบียบสถานบริการปราบปรามผู้มีอิทธิพลปราบปรามมาเฟียจัดการกับยาเสพติดจนสิ้นซากท่านประธานครับรัฐธรรมนูญปี40ที่ประชาชนเป็นคนยกร่างเนี่ยนะครับเรามีการพักหนี้เกษตรกรครับเราแปลงทรัพย์สินเป็นทุน1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปปรับปรุงโครงสีโครงสร้างของภาษีนะครับปรับฐานภาษีเงินได้เรามีการลดภาษีจัดงบประมาณแผ่นดินแบบสมดุลปลดหนี้ IMF ถ้ามาถ้ามาด้านที่เคารพครับด้านความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจากกติกาที่ประชาชนเขียนปัจจัย4มีครบครับเรามีบ้านเอื้ออาทรโครงการเงินทุนนะครับกู้ยืมเพื่อให้ลูกหลานเยาวชนเพื่อการศึกษาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกคนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพตัวหน้าโครงการ30บาทรักษาทุกโรคผมมีอีก110ข้อครับท่านประธานคือจะอะไรไม่หมดนะครับเพราะเวลาจำกัดแต่สรุปอย่างนี้ครับผมสรุปว่ากติกาที่พี่น้องประชาชนเป็นคนร่างเนี่ยทำให้ประเทศไทยของเรานั้นผงาดขึ้นนะครับจนเป็นผู้นำของเอเชียเป็นผู้นำในเวทีโลกท่านประธานครับหลับตาหลับตาก็เห็นอนาคตลืมตาก็เห็นความสำเร็จครับ
ท่านประธานครับพอตาดูดาวเท้าติดดินเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับมันไม่ได้เกิดมาเพราะโชคช่วยและผมจะกราบเรียนท่านประธานว่ารัฐบาลสมัยที่เขาบริหารประเทศบนกติกาประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ยอดมนุษย์ไม่ได้เก่งกาจสามารถกว่าท่านประธานเก่งกาจสามารถกว่าสมาชิกในที่นี้แต่จากกติกาที่เป็นธรรมครับกติกาที่เป็นประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ40ก็เลยนำมาซึ่งความรุ่งเรืองสถาพรของประเทศท่านประธานครับรัฐธรรมนูญ40ถูกฉีกทิ้งแต่ต้องกราบเรียนท่านประธานว่ามรดกที่ทิ้งไว้ปัจจุบันนี้มีมากมายครับรัฐธรรมนูญ40เป็นผู้ทำคลอดโอกาสและความเท่าเทียมรัฐธรรมนูญ40ของประชาชนทำคลอดรัฐบาลของประชาชนทำคลอดประชาธิปไตยที่กินได้ครับจนนำมาถึงนโยบายสำคัญสำคัญหลายนโยบายทีเดียวที่ยังคงอยู่แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนจนถึงทุกวันนี้ท่านประธานที่เคารพครับรัฐธรรมนูญคือข้อตกลงการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมซึ่งกติกาหรือข้อตกลงเนี่ยมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์ได้รับการยอมรับก็ต้องให้ผู้ที่อยู่ในสังคมนั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดกติกานั้นด้วยหาไม่แล้วเนี่ยนะครับกติกาดังกล่าวก็ไม่ได้รับการยอมรับครับซึ่งจะนำมาซึ่งปัญหาความขัดแย้งเหมือนกับรัฐธรรมนูญที่กำลังบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างการบัญญัติพระธรรมวินัยผมต้องขออนุญาตยกเอาพระธรรมวินัยขึ้นเปรียบเทียบเพราะพระธรรมวินัยก็คือรัฐธรรมนูญของสงฆ์นั่นเองครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลแต่ก็ยังคงบังคับใช้อยู่จนถึงบัดนี้กฎกติกาใดก็แล้วแต่ครับได้รับการยอมรับปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องยาวนานมาถึง 3,000 ปีเนี่ยเกือบ 3,000 ปีเนี่ยแล้วก็ยังบังคับใช้ต่อตราบที่ยังมีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกใบนี้ก็ต้องถือว่าเป็นแบบอย่างที่ผมเอามาเปรียบเทียบได้ครับผลการศึกษาครับพบว่าหัวใจสำคัญของบัญญัติพระธรรมวินัย4เรื่องครับการมีส่วนร่วมการรักษาประโยชน์สาธารณะเป็นไปตามหลักนิติธรรมสากลและที่สำคัญคือจะต้องปรับเปลี่ยนได้ตามกาลสมัยซึ่งจะเห็นว่าการตรากระบวนการตรารัฐธรรมนูญ60นั้นไม่ได้มีทั้ง4ข้อที่ผมพูดท่านประธานที่เคารพครับผมเริ่มเรื่องมาดูกันที่การมีส่วนร่วมการบัญญัติพระธรรมวินัยที่เกิดขึ้นโดยอะไรครับก็เกิดขึ้นโดยที่ประชุมสงฆ์ที่เขาตกลงพร้อมใจที่จะสละสิทธิและเสรีภาพของตนกำหนดกติกาและวิธีปฏิบัติของสงฆ์เพื่อให้เป็นที่ศรัทธาของพี่น้องประชาชนซึ่งถือเป็นประโยชน์สาธารณะครับแต่การตรารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเกิดจากการที่ท่านผู้ยึดอำนาจครับไปแต่งตั้งคนของตัวเองขึ้นมาเขียนกติกาเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจซึ่งลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการกระทำเพื่อส่วนรวมและมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์สาธารณะแต่อย่างใดครับถ้าแบบอ่านครับข้อต่อไปก็คือเนื้อหาสาระของพระธรรมวินัยต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมสากลซึ่งไม่มีผลย้อนหลังนะครับในทางที่เป็นโทษกับผู้กระทำผมขอยกตัวอย่างครับพระปิณโฑลภารัตวาชเถระนะครับซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งท่านเหาะครับท่านเหาะขึ้นไปปลดบาตรของเศรษฐีซึ่งก็ถือเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์จนเป็นเหตุให้ต่อมาเนี่ยนะครับต้องออกมามีบัญญัติสิกขาบทเกิดขึ้นการบัญญัติสิกขาบทก็คือห้ามภิกษุครับจะไปแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ถ้าฝ่าฝืนก็ต้องเป็นอาบัติทุกกฎครับแต่สิ่งที่ถูกบัญญัติสิกขาบทนั้นไม่ได้มีผลย้อนหลังไปบังคับใช้กับพระอรหันต์รูปดังกล่าวนะครับหรือการกล่าวหาสงฆ์ที่ต้องอธิกรณ์ครับท่านประธานท่านก็ต้องกระทำต่อหน้าพระสงฆ์รูปนั้นการกล่าวหารับหลังนี้ให้ปรับเป็นอาบัติต่อผู้กล่าวหานะครับเพราะฉะนั้นหลักการลักษณะแบบนี้ก็ถูกนำมาใช้นะครับประยุกต์เข้ากับพิจารณาการพิจารณาคดีอาญาจะต้องกระทำต่อหน้าจำเลยเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่สากลยอมรับแต่พอเรามาดูในรัฐธรรมนูญฉบับปี60บัญญัติหลักเกณฑ์ตรงข้ามกับหลักนิติธรรมสากลครับออกกฎหมายย้อนหลังเป็นโทษในทางเป็นโทษหรือ
ไปอนุญาตให้พิจารณาคดีอาญารับหลังจำเลยได้เหล่านี้เป็นต้นท้ายที่สุดครับท่านประธานครับพระธรรมวินัยสามารถที่จะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่กาลและสมัยได้ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับปี60ฉบับที่เรากำลังจะพิจารณาวาระที่1กันขณะนี้เนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นฉบับที่มีการสร้างกระบวนการการแก้ไขที่ยากเย็นแสนเข็ญครับจนหลายคนบอกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นครับท่านประธานถ้าจะให้ผมสรุปพอเป็นสังเขปก็จะบอกว่าการบัญญัติธรรมนูญใดๆขึ้นมาก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยเกิดจากแนวคิดของพระอรหันต์เพื่อประโยชน์ของพุทธศาสนาผลที่ออกมาก็จึงยั่งยืนมาเกือบ 3,000 ปีอย่างที่ทุกท่านยอมรับกันอยู่ขณะนี้ผู้ที่ปฏิบัติตามเป็นยังไงครับท่านประธานก็จะไปสวรรค์มีความสุขถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อาจจะไปถึงนิพพานครับส่วนรัฐธรรมนูญ60เกิดยังไงครับเกิดจากแนวคิดของผู้ที่ไปยึดอำนาจพี่น้องประชาชนนะครับก็คือที่ประชาชนเรียกง่ายๆนะครับว่ากสช.ผลที่ออกมาเป็นยังไงครับก็พาพี่น้องประชาชนไปสู่ความขัดแย้งพาไปสู่ความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้ท่านประธานที่เคารพครับปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในวันนี้คือปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาเศรษฐกิจแน่นอนครับเกิดจากปัญหาการเมืองและปัญหาการเมืองก็มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นตอของปัญหาของประเทศเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ผมคิดว่าทุกฝ่ายควรต้องร่วมกันทำรัฐบาลก็ต้องร่วมกันทำก็คือเราต้องช่วยกันยุติปัญหาทางการเมืองโดยเร็วที่สุดโดยการคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนเขากลับไปเขียนกติกาของตัวเองไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นการตอบสนองการเรียกร้องของพี่น้องประชาชนครบทั้ง3ข้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหยุดข่มขู่คุกคามให้ร่างรัฐธรรมนูญโดยสสร.แล้วก็ยุบสภานั่นคือสิ่งที่กระผมขอเรียกร้องไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านวุฒิสมาชิกซึ่งท่านเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งครับที่จะได้นำพาประเทศนี้ออกจากวังวนแห่งความขัดแย้งในครั้งนี้ท่านประธานที่เคารพครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทั้งสองฝ่ายครับเราเสนอญัตติที่มีหลักการที่ตรงกันก็คือการแก้ไขมาตรา256เพื่อตั้งสสร.เพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายนะครับจะเป็นสสรัฐบาลหรือฝ่ายค้านผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับจะเห็นชอบในหลักการของญัตติที่ตนเสนอจึงเหลือเพียงเสียงสนับสนุนครับเป็นเสียงสนับสนุนจากท่านวุฒิสมาชิกอีก84เสียง84เสียงนี้จะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ครับผ่านวาระแรกเท่ากับพวกเราครับที่เป็นสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับเราจะช่วยกันชักฟืนออกจากกองไฟแห่งความขัดแย้งครับประเทศของเราจะเดินหน้าต่อไปได้ท่านประธานที่เคารพครับท่านวุฒิสมาชิกบางท่านอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับอาจจะออกมาให้สัมภาษณ์ทำนองว่าอาจจะไม่เห็นด้วยกับการตั้งสสร.โดยเปรียบเสมือนการตั้งสสร.ดังกล่าวนั้นเป็นการตีเช็คเปล่ากระผมจะขออนุญาตทำความเข้าใจกับท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกรัฐสภาครับประการแรกครับอำนาจเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นการคืนอำนาจที่ยึดมาจากประชาชนเนี่ยนะครับกลับคืนไปให้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจผมคิดว่ามันคือความชอบธรรมครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตามร่างของรัฐบาลเมื่อสสร.ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จนะครับจะต้องนำกลับมาให้รัฐสภาแห่งนี้ครับให้ความเห็นชอบซึ่งหากเห็นว่าสิ่งที่สสร.นะครับตัวแทนประชาชนเขายกร่างมาแล้วมันไม่ดีนะครับมันมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงรัฐสภามีอำนาจที่จะไม่ให้ความเห็นชอบจ
ึงไม่ใช่การตีเช็คเปล่าอย่างแน่นอนนะครับส่วนร่างของฝ่ายการนั้นชัดเจนครับจะต้องนำไปทำประชามติพี่น้องประชาชนไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญครับเขาไม่รับในหลักการก็ไม่สามารถไปบังคับใช้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจจะเป็นคนตัดสินครับอย่างนี้ผมคิดว่าคงไม่ได้เป็นเรื่องของการตีเช็คเปล่าได้อย่างไรส่วนที่หลายท่านครับอาจจะเป็นความกังวลเกี่ยวกับงบประมาณของประเทศก็จะต้องนำเอารัฐธรรมนูญไปทำประชามติต้องเสียเงินเสียทองหลายพันล้านบาทเนี่ยนะครับก็ผมเห็นว่าการปล่อยให้ความขัดแย้งนะครับในประเทศของเรายังดำรงอยู่สังคมไทยยังมีความขัดแย้งเนี่ยเราเสียหายมากกว่าเงินที่เราไปทำประชามติแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับท่านประธานที่เคารพครับเสียเงินเพียงเท่านี้นะครับเพื่อให้เราได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนคุ้มครับคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มอีกครับท่านประธานที่เคารพครับบางท่านก็อาจจะมีคำแนะนำนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นอาจจะยังไม่ถึงเวลานะครับควรเอาเวลาช่วงที่พี่น้องประชาชนตกทุกข์ได้ยากไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก่อนกับผมต้องกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติส่วนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับที่จะต้องเป็นฝ่ายบริหารประเทศแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นครับหากรัฐสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบพอกระบวนการเดินหน้าต่อไปก็เข้าไปสู่กระบวนการของสสร.ซึ่งก็เป็นกระบวนการที่มาจากพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นครับกระบวนการการแก้ไขและร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ต้องกราบเรียนท่านประธานนะครับไม่มีส่วนใดไปเกี่ยวข้องกับรัฐบาลอันจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดนะครับเพราะนั้นเขาสามารถที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนได้เพราะนั้นข้อนี้นะครับก็อยากทำความเข้าใจผ่านท่านประธานไปยังทุกท่านนะครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมอยากจะขอเรียกร้องครับไปยังท่านวุฒิสมาชิกเพื่อกรุณาให้การสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการตั้งสสร.ครับตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้เห็นชอบตรงกันในหลักการแล้วนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆผมอยากให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านได้สบายใจนะครับพอเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาร่างยติดังกล่าวต่อไปนั้นเราก็มาทำงานร่วมกันทุกฝ่ายสามารถที่จะแต่งตั้งตัวแทนครับเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการเราก็ไปทำงานร่วมกันนะครับกับไปทำงานร่วมกันทั้งสภาเนี่ยนะครับเพื่อให้การแก้ไขครั้งนี้มันเกิดความรอบคอบแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยของเรามากที่สุดท่านประธานที่เคารพครับขออนุญาตฝากไปยังท่านวุฒิสมาชิกผมเชื่อว่าพี่น้องส.ส.ของเรานะครับจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเราก็มีความรักชาติมีความรักประชาชนและผมก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งครับว่าท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านทั้ง250ท่านท่านก็มีความรักชาติรักประชาชนไม่ได้ต่างกันกับพวกผมอย่างแน่นอนนะครับจึงขออนุญาตฝากท่านประธานครับผ่านไปยังท่านสมาชิกทุกท่านได้โปรดเห็นชอบในหลักการนะครับในร่างญัตติที่พวกเราเสนอด้วยกราบขอบคุณครับท่านประธาน